โดยก่อนหน้านี้นะครับผมเคยพูดถึงจักรวาลดิเอดรากอนไปแล้วครับเนื่องจากว่า,าหนังเอดรากอนมันเจ๋งนะ,นะครับวิจารณ์นี่ค่อนข้างแย่สมควรเลยนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอาอีกสักเรื่องหนึ่งนะการที่มันมีประสบชะตาการรมไม่คล้ายกับเอดรากอนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้หนักกว่าอีกนะซึ่งเรื่องที่ผมว่านั่นก็คือใช่ครับตรงปกคลิปเลย Mortal Engine นั่นเองครับผม Mortal Engine นะครับ เป็นนวัิียายมาก่อนนะและก็ถูกทำเป็นหนังเมื่อปี2018ที่ผ่านมานะครับโดยใช้ทุนสร้างนั่นส100ิ100-150ล้านก็ใช้ลงท่าน150ล้านนั่นแหละแต่ทำรายได้ไปเพียง83.7ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับโอ้โหพูดได้ดีพูดได้เลยว่าอันนี้นี่มันยับยี่กว่าเอารากอนเนอะเจ๊งสนิทสิทธิ์หลย,ย้อนเลยทีเดียวนะครับหนังเจ๊งไม่ว่าคําวิจารณ์ในลอตเต้นตเมโต้ยังได้คําวิจารณ์ชั้นเลวกลับมาอีกซึ่งสารภาพนะครับพอผมดูมอร์เทลเอนจิ้นครั้งแรกนี ก็คือหนังเรื่องเอดร็กอนนี่ผมไม่ได้อ่านหนังสือนะครับแต่ผมไปดูหนังก่อนซึ่งหนังมันสนุกมากนะเอดร็กอนแต่กับมอเตอร์เอนจินนะครับผมไม่ได้อ่านหนังสือก่อนแต่ผมก็ไปดูหนังเลยปากว่าหนังโอโ้โหน่าเบื่อพูดจริงครับหนังโคตรหน้าเบื่อเลยหนังไอ้มอเตอร์เอนจินนี่น่าเบื่อมากครับผมง่วงเหงาหานอนบ่อยเหมือนกันนะ สำหรับมอเตอร์เอนจินน่าเบื่อมากครับซึ่งมอเตอร์เอนจินนะครับเคยเป็นนวนิยายมาก่อนนะที่เขียนโดยคุณฟิลิปลีฟนั่นเองครับผมซึ่งฟิลิปลีฟนะครับก็ได้เขียนแฟนชายมอเตอร์เอนจินนะครับออกมาทั้งสิน้นโอ้โหเอาเข้าจริงมันหลายภาคอยู่นะมอเตอร์เอนจิ้นมอเตอร์เอนจินนะครับมันจะมีหนังสือพีขั้วกับหนังสือชุดหลักนะครับซึ่งเอาเอาเป็นว่ามันมีชุดหลักกับชุดพีขั่วแล้วกันซึ่งชุดหลักนะครับมันจะมีอยู่ทั้งสิ้น4เลเลล่่่มมที1 Motal Engine ในปี2001เล่นที่2 Predator Go 2003เล่นที่3 Infernal Device ในปี2005เล่นเล่มที่6 Darking p l a n e ในปี2006นั่นเองครับผมและหลังจากนี้ก็จะมีภาพพีเครื่อด้วยนะอีก3เล่มน,นะครับแต่เอาเป็นว่าแล้วเราคุ้มถลนกันนะครับโดย Mortal Engine นั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยว ผมจะมาเล่าให้ฟังคือ Mortal Engine นะครับเรื่องย่อคร่าวๆคร่าวๆนะก็คือว่าในช่วงศตวรรษที่21-22นะครับมันจะมีสงครามหนึ่งที่เรียกว่า60 m i n u t e War หรือก็คือสงคราม1ชั่วโมงอ่าสงคราม60นาทีอะสงคราม1ชั่วโมงนะครับโดยที่สงคราม1ชั่วโมงนีครับมันจะเป็นการทำลายล้างกันด้วยอาวุธ แบบมหาปลารัยลางโลกแบบพวกนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ครับทำให้ประเทศและอาะรยธรรมที่เคยรุ่งเรืองหลายแห่งครับได้ล่มสลายลงแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากสงครามนิวเคลียร์ครั้งนี้โลกนะครับจะได้เข้าสู่ยุคมืดยุคมืดนี้ครับกินเวลากว่า200ปีด้วยกันซึ่งยุคมืดนี้ครับอ่ามันจะถูกเรียกว่าแบ็ k เซน t u รีซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่อ่าหลังจากสงครามก็คือนิวเคลียร์หลังจากสงครามนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ครับควันดำนี่ได้ลอยบดบางดวงอาทิตย์ ปกคุมโลกเป็นเวลาหลายเดือนนะครับเลยถูกเรียกว่ายุคมืดและหลังจากยุคมืดนี่ครับมันได้มีอา,อาณาจักรหนึ่งก่อตั้งขึ้นนะครับอาณาจักรนี้นะครับจะเรียกว่าอาณาจักรนอมาร โดยอาณาจักรนอร์มานะครับจะขึ้นมามีบทบาทอำนาจเหนือยุโรปนะในช่วงหลังจากเหตุการณ์ซิกต n มินิตวอร์นั่นเองครับผมโดยคนที่เป็นผู้นำของคนนี้ครับเขามีชื่อว่านิโคล่าคอซัตซึ่งนิโคล่าคอซัตนะครับเขานั้นเป็นเขานั้นได้นําเทคโนโลยีนะครับโดยการติดล้อให้กับกรุงลอนดอนเออใช่ติดล้อนะครับให้กับกรุงลอนดอนทําให้ลอนดอนนี่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองครับผมแต่การเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมันก็อยู่แถบยุโรปกับเอเชียตอนบนเท่านั้นแหละก็คืออยู่แถบอาร์กติก ับแถบยุโรปก็คือมันก็จะเคลื่อ,อนที่ไปแถบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับ การเคลื่อนที่นี้นะครับก็คือเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวทรัพายากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนั่นเองโดยช่วงนี้นะครับมันจะเรียกว่าสงครามโนมาร์ดวอร์ซึ่งสงครามโ no นมาร์ดวอร์เนี่ยครับมันก็จะเป็นสงครามที่แย่งชิงทรัพายากรกันนั่นเองก็คือว่าเหตุการณ์ที่มันต้องติดเมืองเคลื่อนที่นะครับเพราะว่ามันจะต้องไปแบบเดินทางไปในหลหลายที่เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวทรัพายากรให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นครับเลยต้องติดล้อและการติดล้อนี่เองปรากฏว่าเอ้ยมันได้ผลเว้ยมันเลยได้มีการก่อตั้งนะครับลัทธิหนึ่งขึ้ ซึ่งลทัทธิเทศบาลดาวินนะครับมันเป็นลัทธิที่สนับสนุนว่า,าเราควรติดล้อให้กับเมืองต่างๆทั่วโลกนะแต่ว่าทั่วโลกอะ่ะเมืองต่างๆอย่างแอฟริกาอเมริกาพวกนี้มันก็จะมีอีกลทัทธิหนึง่งก็คือลัทธิที่ต่อต้านไม่ให้เมืองอติดล้ออ่าไอพวกนี้มันก็จะมีกองกําลังอะไรว่าไปแล้วก็ต่อสู้กันเนื้อหามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่การก่อตั้งจักรวรรดินอร์มาสนะครับมันจะอยู่ในช่วงประมาณหลังจากเหตุการณ์ยุคมืดนี่ พอดีเลยนะก็คือมันจะเป็นช่วงเวลา2 0 0ร้อถึงหนึ่ปีนะครับหลังจากสงครามซิกติมินิทวอร์นะซึ่งหลังจากที่มันก่อตั้งจกักรวรรดิเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้ก่อตั้งศัก,กราชของตัวเองที่มีชื่อว่าแท็กชั่นแอเรียนั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นศัก,กราชหลังจากการติดล้อนั่นแหละนะซึ่งเนื้อหาในมอเทอร์เอนจินภาคแรกนะครับมันจะเกิดในปี1นึ่งพันเจ็ดแท็กชัน่นปีแท็กชั่นที่หนึ่งพันเจ็ดนะครับก็คือมันก่อตั้งจกักรวรรดิมาหนึ่งพันเจ็ดปีนะครกกแกแลลลละะผพวงจาาอ่า สงครามซิติมินิทวอร์นะครับทำให้เทคโนโลยีอาวุธต่าง,างๆชั้นสูงนะครับได้เรือนหายไปจากโลกนั่นเองครับผมซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับเหตุการณ์ใน Mortal Engine ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เมืองนะครับเลื่อนที่ไปยัที่ลกร้างเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและป้นสะดมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวตลอดซีรีส์นะหลังจากนี้ก็ไปอ่าน Mortal Engine กันด้วยนะครับแล้ว เมืองไทยมีแปรไทยด้วยนะ Mortal Engine แปรมา4ภาคเลยนะครับแล้วแถมรถราคาด้วยผมบอกไว้เลยผมได้มาในราคาถูกมากนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนในพิยงนี้พบก,กันใหม่โอกาสนนะ้าสวัสดีครับ